พื่อกระทำความเข้าใจให้ถูกต้องในการลาสิกขาคือว่าเราลาเฉพาะสิกขาสำหรับความเป็นภิกษุอันอื่นๆไม่ได้ลาไม่ได้ลาตึกประจําใจไม่ได้ลาครับท่านนะในใจจะต้องเข้าใจถูกต้องว่าลาเฉพาะความเป็นภิกษุกันเมื่อปากหวาก็ต้องเข้าใจคำที่เราหวาสิกขังปัจจักขามิคือว่าข้าพเจ้าคืนสิกขาอย่างผิดตู้ไม่ใช่คืนสิ้นสมาธิปัญญาไม่ใช่คืนธรรมะแบบนั้น คืนเฉพาะสิกขาบทสำหรับความเป็นผิดตู้ส่วนสิ้นสมาธิปัญญาเป็นตัวศาสนาไม่มีคืนแล้วก็ถือเป็นลักสำหรับดับถูกตลอดไปไม่ได้บอกคืนพระพุทธธรรมประสงค์คงมีตลอดไปไม่บอกคืนความเป็นพุทธบริษัทยังคงมีตลอดไปไม่ได้บอกคืนสิกขังปัจจคามีในคืนสิกขาสำหรับความเป็นภิกษุที่มังทะเลทะถือว่าข้าพเจ้าเป็นฆราวาสข้อนี้ก็ต้องทำในจิตใจคือมีจิตใจรู้สึกนั่นจริงๆตามวินัยต้องทำในจิตใจทำแต่ท่าทางไม่สำเร็จประโยชน์การแต่เราไม่ยากตึกนั่นถึงจะบอกคืนสิกขาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ แต่บัดนี้คงหมดปัญหาเพราะว่าเรามันมีโครงการแผนการกันแน่นอนลาสิกขาแหนไม่ได้มีความยึดถือหรืออะไรในความเป็นภิกษุเนี่ยจิตใจต้องเตรียมเกลาชนิดนี้จะเป็นการบอกคืนลาสิกขาจึงทำโดยจิตใจด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องทำสังฆกรรมการลาสิกขาไม่มีสังฆกรรมไม่ต้องทำในโบสถ์เมื่อเรามาบวชแสดงให้ปรากฏกล่าวคืนให้เป็นปิจจาลักษณะพยายามเป็นอันว่ากล่าวคืนสิกขามันก็ต้องตั้งใจมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กล่าวคืนสิกขาคุกเข้าตั้งนาโมสามพุทธตั้งนาโมวาพรมพรมสิกขากล่าวคืนสิกขาวาทีละคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาทีละคนปัดสิกขังสิกขังปัดจักขามิทีทีติมังทาเลทะสามมุนสิกขังปัดจักขามิทีทีติมังทาเลทะสิกขังปัดจักขามิทีทีติมังทาเลทะเป็นว่าสาวคืนสิกขาแล้วไม่มีความชอบธรรมที่จะน้องหุ่มภาคการสายาต่อไปเพื่อไปเปลี่ยนเกลืองน้องหุ่มว่าสิกขังปัจจักขามิทิอิติมังทาเรทะสิกขังปัจจักขามิทิอิติมังทาเรทะสิกขังปัจจักขามิทิอิติมังทาเรทะไปเรียนเครื่องของพวกกราบมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอุจจาตรยนะมหาสยนา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยกราบนังให้สิ้นแล้วเกิดนี้ก็เรียกว่าให้พรตามธรรมเนียมก็มีให้สิ้นแล้วให้พรซึ่งเป็นการให้โอวาทไปในตัวก็ให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ที่เราได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการข้างหน้าจนมีขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกคนชนิดนี้ว่าเป็นบัณฑิตหรือจะเรียกว่าดิตหรือจะเรียกว่าทิศแล้วก็เป็นผู้รู้จักการดำเนินชีวิตให้สำเร็จประโยชน์โดยปัญญา เราจะถือเป็นหลักใหญ่ๆว่ารู้จักทิศทั้งหกคือทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องล่างคือบุตรภรรยา ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนคือพระเจ้าพระสงฆ์ทิศเบื้องต่ำคือลูกจ้างคนชายกรรมกรคาถาบริวารนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีและจะมีต่อไปก็สุดแท้เรียกว่าเป็นทิศทางหกก็จะต้องรู้จักทำให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องได้ดีโดยการที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วสำเร็จประโยชน์อยู่แค่มีสติสัมปชัญญะในระหว่างบวชเราก็ฝึกฝนสติสัมปชัญญะเป็นชุดความสามารถจะได้ฉายสติปัญญานี้และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้ในการเกิดมาถ้าเธอตั้งใจอย่างนี้ยอมจะสำเร็จประโยชน์ในการบวชถ้ามิฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเมอบวชกันเป็นพอเป็นธรรมเนียมประเพณีไม่ได้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายของการบวชเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ศึกษาภาวเรียนต้องจดต้องจำไว้แม่นยำ เป็นชายสำเร็จประโยชน์ตลอดเวลาจะบวชแค่แล้วมาแต่ลั่งเรายังไม่เคยบวชอาจจะทำผิดไปบ้างก็ไม่ต้องเอามาร้อนใจไม่ต้องเอามาเป็นเครื่องสาวมองใจเป็นว่าเลิกกันเลยลบกระดานเลื่อเป็นกระดานวางตั้งตนไปไม่ที่นี้อย่าให้มีเรื่องพิษให้มีแต่เรื่องทุกข์คือให้มีแต่เรื่องบวกอย่างเดียวอย่ามีเรื่องลบจงคอยนับคะแนนมีความถูกต้องเรื่อยไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ให้มีเรื่องพิษคือเรื่องหลบไม่มีคะแนนหลบไม่มีแต่คะแนนบวกในที่สุดเราก็จะมีแต่คะแนนบวกกระมากไม้ท่วมทับคะแนนหลบซึ่งไม่มีหรือมีก็น้อยเหลือเกินจนไม่มีความหมายอะไรเนี่ยมีลักในการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างนี้มาต่อไปแต่นี้จะมีแต่ความถูกต้องในการเป็นมนุษย์การจะมีความถูกต้องได้ถึงขนาดนี้มันต้องทำจริงไม่ใช่ว่าตามปล่อยไปตามสบายเล่นๆต้องตั้งใจทำจริงต้องอธิษฐานใจจริงเราจะมีความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดต้องมีธรรมะต้องระวังรักษาเป็นเบื้องหน้าก็คือสติสัมปชัญญะมีข้อธรรมก็จำแนกไว้
เป็นคารวาสโดยตรงก็สี่ข้อด้วยกันต้องจำขึ้นใจขึ้นปากขึ้นทุกอย่างนะคือว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะก็ต้องมีสัจจะคือมีจริงใจข้อที่หนึ่งเดี๋ยวสัจจะต้องจริง จริงต่อแค่จะต้องจริงจริงแค่เขาพูดเขานั่นเขาพูดกันผิวผิวแบบจริงต่อบุคคลเพื่อนพุ่งจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อสิ่งต่างๆแต่เราจะพูดคำหนึ่งว่าให้มันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราเราเป็นมนุษย์แล้วค่อยเป็นจริงเมื่อบวชก็มีท่ามันจริงแล้วว่ามนุษย์โซติเป็นมนุษย์หรือก็บอกว่าเป็นมนุษย์จริงทีนี้ต้องจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรต้องเป็นให้ได้ มนุษย์มีหน้าที่อย่างไรต้องทำให้สมบูรณ์ให้มันมีความเป็นมนุษย์แท้จริงขึ้นมานี่สัจจะตัวใหญ่ที่สุดคือจริงต่อความเป็นมนุษย์การตั้งใจจริงต่อความเป็นมนุษย์แล้วมันก็จริงต่อสิ่งทุกสิ่งเองจริงต่อบุคคลจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อเวลาจริงต่ออะไรแม้แต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เองก็จริงไปหมดก็จริงต่อความเป็นมนุษย์ไปคิดให้เข้าใจแล้วก็ตั้งใจจริงอธิษฐานใจจริงแล้วคราวนี้ก็มีข้อที่สองคือธรรมะเรียกบังคับจิตวายให้เป็นไปตามความจริงถ้าไม่บังคับวายด้วยธรรมะกิเลสมันก็มาที่ข้อไปตามความประสงค์ของกิเลสเปิดกิเลสจะขี่ข้อไปเราก็บังคับไว้ด้วยธรรมะยังคงจริงอยู่ในหลักเกณฑ์ด้วยในธรรมะก็ได้ตั้งใจไว้ดีเนี่ยก็มีธรรมะให้รู้ว่ากิเลสจะบังคับยากก็เปรียบง่ายช่างแค่ตกมันต้องฉลาดพอจึงจะบังคับช่างแค่ตกมันถ้าไม่ฉลาดพอมันก็มีแต่ช่างจะฆ่าคนมันตายระบบเราเรื่องของกิเลสเราจะต้องมีความฉลาดพอในการบังคับถึงจะบังคับได้ แต่มันก็เนื่องมาแต่ความจริงถ้ามันมีความจริงมันก็จะบังคับได้มันก็ต้องช่วยกันแหละช่วยบังคับให้มันรักษาความจริงความจริงก็บังคับไว้ช่วยให้บังคับได้มัน จะต้องมีการบังคับตัวเองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามเรียกว่าขันติคือต้องอดกลั้นอดทนในการบังคับคิดเมื่อก็ต่อสู้มันย่อมจะมีความเจ็บปวดอันนี้เราต้องอดทนถ้าไม่อดทนมันก็เลิกไม่บังคับมันก็ล้มละลายหมดถ้าเจ็บปวดอะไรขึ้นมาต้องอดทนหรือว่าถ้าอะไรมาบีบคันให้ออกไปนอกทางของความจริงก็ต้องอดทนมันยังอดทนทุกอย่างอดทนต่อหน้าร้อนอดทนต่อบุคคลเข้ามาอยู่ยาวให้ออกนอกลู่นอกทางก็ต้องอดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสนะ อดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสเนี่ยมันอยู่แค่ข้อนี้ส่วนกลางของสำคัญของการอดทนอยู่ในบังคับความบีบคั้นของกิเลสกิเลสจะบีบคั้นให้เราไปทำตามนัดของกิเลสเลวไล่ทุกอย่างทุกการจะไปกินเหล้าจะไปเที่ยวผู้หญิงจะไปสุดแถวเป็นความบีบคั้นของกิเลสถ้าอดทนได้มันก็ไม่ไปทำไมฉะนั้นต้องไปทำอบายมุขให้เลวร้ายต้องประณามเป็นสิ่งเลวร้ายน่าขยะขยแย้งและอบายมุขทั้งหลายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการนั่นขอบคุณชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานเรานี่ไปศึกษาดูเองเลยรายละเอียดนึกเกลียดช่างในฐานะเป็นศัตรูทำความชิบหายไม่สมเกียรติของผู้แก่ใดเป็นพุทธบริษัทถ้าทำลายความเป็นพุทธบริษัทก็ให้คิดดูดีๆเรามีความอดทนกับมันรักษาไว้ได้มีข้อสุดท้ายข้อที่4เรียกว่าจาคะขันติหรือจาคะนี่ค่อย
ประพฤติตนปฏิบัติตนให้เป็นการระบายออกอยู่เสมอสิ่งก็จะต้องระบายออกจากจิตใจก็คือกิเลสท่านทำให้อยู่เป็นประจำนะให้เป็นการระบายออกของกิเลสอยู่เสมอทำพิธีทางศาสนาสวดมนต์ภาวนารวมกิจกรรมต่างๆแค่มันเราจะต้องทำกันแล้วก็มันก็เป็นการระบายออกของกิเลสอยู่เสมอมันความบีบคั้นทางกิเลสมันก็ไม่มากมีพอเป็นไปได้พอทนได้พอบังคับกันได้รักษาสัจจะไว้ได้ในที่สุดเราก็มีครบถ้วนทั้ง4ประการคือสัจจะธรรมะขันติจากขะอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นธรรมะประเสริฐสูงสุดต้องการจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จเพราะคุณธรรมเหล่านี้นั่นก็ให้เป็นหลักสำคัญเป็นคู่มืออยู่กันเหนือกับตัวเมื่อเรามีอาวุธเป็นคู่มือนี่เราก็มีสัจจะธรรมะขันติจากขะนี่เป็นอาวุธแล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องชายอาวุธเป็นผู้ชายอาวุธการชายอาวุธก็ได้ประโยชน์ถ้าสติสัมปชัญญะก็ได้ฝึกไว้อย่างไรก็มาชายในการรักษาธรรมะ4ประการนี้ไว้ให้ได้คือสัจจะธรรมะขันติจากขะแล้วก็นี่หน้าที่สมุทรกิจว่าจะตั้งตัวให้เจริญให้เจริญด้วยอะไรมันก็มีหลักมีเกณฑ์อยู่แล้วคารวะต้องเจริญด้วยทรัพย์สมบัติพอตัวคารวะต้องเจริญด้วยเกียรติยศเกียรติคุณชื่อเสียงพอตัวคารวะนี้ต้องเจริญด้วยมิตรสหายที่ดีพอตัวยังมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิตรสหายที่ดีพอตัวเราต้องมีทรัพย์สมบัตินั่นเป็นของธรรมดารู้กันอยู่แล้วมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่ออยู่เป็นมนุษย์แล้วก็ทำดีอย่างมนุษย์ให้ถึงที่สุดได้อย่าชายเพื่ออย่างอื่นอย่าเกียรติยศถือเสี่ยงมันแสดงว่าเป็นคนดีมีแต่เงินถ้าไม่ดีมันก็ไม่มีใครนับถือพี่มันคอยแฉงอยู่เลยถึงจะมีเงินทรัพย์สมบัติมากแต่ถ้ามันไม่มีความดีพี่มันก็คอยแฉงอยู่เลยไอ้คนโรก็คนแฉงพี่โรก็พี่แฉงไอ้พี่โรตลอดเวลาความรู้สึกสำนึกของเราก็โรแล้วก็แฉงตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะเริ่มไม่ได้ต้องมีความดีประพฤติธรรมจนเขาเคารพนับถือไหววางใจเป็นเกียรติยศตอนนี้ก็มีไมตรีมีคนแค่ดีรักใครเขาเรามีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เลวช่วยเสียไม่ต้องไปปราบปรามเขาแต่ว่าเราไม่ขอบขาด้วยนะเขาขอบขากันแต่คนแค่ดีแต่เพื่อนแค่ดีดีว่าเราเขาก็ช่วยดึงเราขึ้นมาเสมอกันก็ผูกพันกันเป็นมิตรคลุมเคลียวกันไปในการทำการงานถ้าเพื่อนคดียังเลวกว่าเราอย่างต่ำกว่าเราอย่างจนกว่าเราเราก็ช่วยเขาเมื่อเขาดีเนี่ยช่วยถ้ามันมีประโยชน์ถึงแม้เขาจะยังแหลกกว่าเราจนกว่าเราด้อยกว่าเราก็ช่วยจะมีประโยชน์ในการมีเพื่อนเขามีรักกันวันนี้ถ้าดีกว่าก็ต้องเคารพนับถือเสมอกันก็ต้องผูกพันกันเป็นเพื่อนด้วยกันทำงานด้วยกันเสมอกันถ้าเลวกว่าก็ต้องคิดช่วยเลือกเขาในที่สุดเราก็เจริญโดยทรัพย์สมบัติเจริญโดยเกียรติยศโดยไมตรีจะให้ก็ดีตามสมควรนะถ้ามีครบ3อย่างนี้ก็เรียกเป็นคารวะจะฉายได้เนี่ยเป็นคารวะจะตามความหมายความเป็นคารวะ อย่างธรรมภาษาโลกโลกเสร็จแล้วก็มีการประพฤติธรรมะดียิ่งขึ้นไปอีก
ว่านี้นั่นมันส่วนธรรมะส่วนโลกุตระส่วนโลกียะมันสำเร็จอยู่กับสัพสมบัติเกียรติยศและไมตรีสำเร็จอยู่เป็นเรื่องโลกียะแล้วก็มีธรรมะจะมีความรู้เรื่องไม่หยุดมันคือมันย้ายจิตมีความทุกข์ได้อะไรมันเปลี่ยนแปลงมันไปในทางพัดตุนทุกทางเสียทางไม่สนใจจะถูกไม่ต้องถูกรู้แต่ว่ามันแจ้งไล่แก้ไขให้โทษทำต่อไปไม่ต้องถูกนี่คือธรรมะส่วนโลกุตระแค่คารวะจะต้องมีโดยรายละเอียดเมื่อกี้ทำอธิบายเมื่อวานแค่พูดถึงเรื่องสุญญตาเนี่ยก็เป็นคารวะแค่สมบูรณ์ธรรมะโลกียะก็สมบูรณ์ธรรมะโลกุตระก็เต็มที่ตามที่คารวะจะต้องมีแล้วเธอก็เป็นผู้ก้าวหน้าตามทางของศาสนาตามแบบของคารวะถึงที่สุดของความเป็นคารวะได้ก็ไม่เสียทีก็ได้บวชแล้วก็รวมกว้างๆพูดกันกว้างๆก็ไม่เสียทีก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาคือได้บวชได้รู้ทุกสิ่งที่ควรจะประพฤติกระทำแล้วก็ทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์มันก็ได้เต็มได้หมดตามที่มนุษย์ควรจะได้การเกิดมาของเรามีผลดีการได้บวชของเรามีผลดีความเป็นมนุษย์จนตลอดชีวิตของเราเต็มไปด้วยความดีเริ่มก็พอหมดจบกันพูดเดียวก็จบแต่ว่าการปฏิบัตินั้น ไม่จนสุดคือต้องปฏิบัติกันจนตลอดชีวิตเลย เรื่องพูดนี่เดียวก็จบต้องฟังคำก็จบแต่การปฏิบัตินั้นมันจบตัวเป็นพระอรหันต์กันแล้วนี่ก็ต้องตั้งใจก็จะปฏิบัติกันตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นการให้พรจึงเขารดนำมุนเทียนโตโห่กันเป็นการใหญ่เราก็เห็นว่าไม่ต้องทำก็ได้ถ้ามันไม่รู้เรื่องแต่พูดนี่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้ารู้เรื่องแค่พูดนี่มันดีเพราะหารถน้ำเทียนโตแล้วพรหมเป็นพรจริงเป็นมุนก็จริงเป็นนำมุนก็แท้จริงคือรถถึงหัวใจของเธอเป็นพรก็ดีจริงก็ช่วยเธอได้จึงไม่ต้องมุนพระมาเทียนโตรถนำมุนคนซึกเมื่อนแค่เขาทำกันโดยมากตอนต่อไปนี่เป็นข้อแนะนำแบตเตอร์เล็ดก็เธอซึกแล้วก็พยายามติดต่อประสาทสนาวัดว่าอะไรอยู่เสมอมันจะช่วยเตือนสติเรียกว่าซึกแล้วก็มันไม่ไกลศาสนาแต่อีกอย่างถ้าเขาขอร้องให้เป็นหัวหน้าหัวตาทำผิดที่ทางศาสนาอะไรบางก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่าปฏิเสธอย่ากระดากอย่าเกื้อขึ้นทำให้ดีที่สุดมันจะช่วยอีกแรงช่วยกันอีกมากช่วยในทางโลกจะได้ประโยชน์เป็นผู้กว้างๆในสมาคมช่วยในทางธรรมทำไมครับมันเตือนให้เรารักษาเกียรติรักษาเครดิตในทางธรรมของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็จะเริ่มในทางโลกในทางธรรมโดยสมบูรณ์นี่วิญญาณละทิ้งศาสนาเรื่องเบตเตอร์เล็ดเราเคยเตือนกันว่าเช่นจีวรนี่ซักให้สะอาดทำให้ดีที่สุดเก็บไว้เตือนตัวเองเก็บไว้ในห้องให้เทก็สมควรในตู้หนังสือในอะไรก็มันสมควรนะถ้ามีห้องสมุดเก็บไว้ในห้องสมุดมีห้องพระเก็บไว้ในห้องพระเลือกเห็นบาทเลือกเห็นจีวรก็ได้บวชนี่แหละก็จะเตือนตัวเองยิ่งกว่ารูปท่ายสิรูปท่ายมันยังจินชาได้บวชที่วอนแกได้ชายได้บวชนี่มันเตือนกว่านั้นรวมถึงสิ่งให้กันในนามของศาสนาในนามของพระศาสดามันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าสมมติเรามีโลมีล้านต่อไปข้างหน้ามันเห็นอันนี้แล้วมันจะรู้สึกย่าบวชย่าไรบางดีนี่เป็นเทกราบไหว้ของโลของล้าน
รวมกันไปกับวัตถุแล้วสำหรับบูชาอย่างอื่นอันนี้มันเตือนทางเราแล้วมันเตือนทุกคนจะได้เห็นได้สังเกตมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในทางจิตใจในครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวก็มีธรรมะมีศาสนาแน่นแฟนมีข้อเตือนเป็นตะเล็ดเหล่านี้ถ้ามีเรื่องอะไรกับธุระอะไรก็จะช่วยได้ก็ยังมาติดต่อได้มาช่วยได้จะต้องบอยรู้ดวงหน้าไว้ย่างเราจำไม่ไว้เราจำใครไม่ได้ที่เคยบวชอยู่ในวัดนี่จำไม่ได้นี่แหละซึ่งเป็นอะไรไปจริงๆมันก็ลืมนอกจากพบอยู่บ่อยๆนั่นก็จะไม่ลืมไปพบครั้งเดียวนี่มันก็ลืมไปพบแค่ไหนอีกก็นึกไม่โต้ถักไม่โต้บางคนก็ว่าเรานี่ถือตัวมั่งจังเพราะมั่งจังจริงเรามันลืมมันถ้าจะไม่ลืมก็ต้องพบกันบ่อยๆตามหน้าที่จะต้องเฉยเลือถึงกันและกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ยังคงเฉยเลือกันไปได้อีกถึงตลอดชีวิตนี่ก็ให้ปฏิบัติให้มันสำเร็จประโยชน์เป็นทุกอย่างทุกทางทุกประการเมื่อในที่สุดนี้ก็ให้เธอจำถ้อยคำข้อความเหล่านี้ไว้ดีๆแล้วก็เมื่อกับอาจารย์ไปอยู่ด้วยตลอดเวลา ทำอะไรผิดไม่ได้อาการปฏิบัตินั่นแหละคือความสุขอยู่ในตัวการปฏิบัติความเจริญในทางภายนอกมันก็ตามมาเองเรามีความสุขอยู่ในตัวการปฏิบัติอย่างยิ่งแล้วความเจริญในทางทรัพย์สมบัติจะติยดชื่อเสียงใหม่ที่ก็ตามมาเองเรื่องก็ถูกต้องโดยประการต่างๆนั่นเองก็ให้เจอเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย มีการปฏิบัติทำการแนะนำนี่อยู่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิด